ทยพบครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้เตะสกัดออกมาได้เอาละครับลูกนี้พลิกซาลตะบอลอยู่ที่วรุษมาทางขวาสุภพรสุภพรให้เข้าช่องครับที่วรุษวรุษมาที่สุภพรอีกทีนึงเอาละครับลูกนี้สุภพรจะโยนแม่นแค่ไหนเปิดไปติดอีกได้แค่ลูกทุ่มยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับเจ้าบ้านศรีราชา FC แม้ว่าจะมีโอกาสบุกนะครับแต่ว่าไปถึงเก่าเก็บโต๊ะแล้วเนี่ยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆลูกทุ่มครับพรศักดิ์ให้มาที่พรศักดิ์อีกทีเบิ้ลมาให้สุภพรเอาแล้วครับสุภพรโอ้โหเปิดลูกนี้แรงเหลือเกินครับวรุษวงดีเปิดเข้ามาอีกทีนึงแม่โหนมงครับสนองแล้วก็มาเอาบอลได้แล้วจังหวะนี้สิทธิพันธ์หลอกเลยครับแม่เหนือชั้นแล้วก็เปิดมาใช้กับลูกนี้แม่จิรวัตรไม่รู้กันกับมากิเอาละครับจิรวัตรโอ้โหมากิตามมาเซฟเอาไว้ได้2ครั้งนะครับ2ครั้ง2คานะครับสำหรับไดเม่มากิครับโอ้2ครั้งแล้วนะครับดูครับจังหวะนี้โอ้โหธนพลเนี่ยพยายามที่จะออกมารับบอลครับแต่ไดเม่มากิเนี่ยเอาช่วยก่อนโอ้ต้องบอกว่าจิรวัตรยาโบราณนี่ยิ่งเล่นยิ่งเด่นนะครับฟอร์มระยะหลังมานี่ความมั่นใจเริ่มมีมากขึ้นนะครับนี่ครับแฟนบอลของศรีราชา FC สิทธิพันธ์ชุมช่วยครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้าไปสิทธิพันธ์เปิดไปแม่ลูกนี้ชกไม่โดนครับบอลเลยออกไปทางกันตะพลกันตะพลลูกนี้ไปทางแคบล้มลงยาวจุดโทษผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่ออ้าวแล้วลูกนี้โอ้โหสนองโดนแย่งไปได้เอาละครับสิทธิพันธ์สิทธิพันธ์ยิงเองมาได้ลุ้นเหมือนกันโอ้โหมาเป็นชุดครับปาทูขนองตอนนี้ยิงดีนะครับสิทธิพันธ์ยุ่มช่วยแต่ไม่ตรงกรอบอย่างวันนี้ดูครับจังหวะจับแล้วก็กดด้วยขวาครับจังหวะนี้นี่ครับแฟนบอลของประทูกระนองครับสมุทรสงคราม FC ต้องบอกว่า32นาทีที่ผ่านไปเนี่ยศรีราชานะครับเป็นรองนะครับในเรื่องของความเฉียบคมในการเข้าทำประตูนะครับจังหวะคองบอลเนี่ยคองบอลสูสีกันแต่ว่าถ้าโอ้ยเข้าได้เข้าเข็มล้มลงไปโอ้โหลูกนี้มิเชลชาลินครับโดนกระแทกล้มทั้งยืนต้องเตะบอลออกให้นะครับผู้เล่นศรีราชาโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับจากภาพช้านี่เมื่อสักครู่นี้ปะทะนี่แบบล้มกลางอากาศเลยนะครับนี่ครับแฟนบอลของศรีราชา FC ครับนี่อากาศคงจะร้อนนะครับดูครับแฟนบอลถอดเสื้อเลยครับนี่ครับดูจังหวะที่ทางด้านสุพจน์วงหอยโอ้โหโดนท่อนแขนครับของสุพจน์วงหอยครับแล้วล่วงไปเลยครับโอ้โหโดนอย่างนี้จะลุกขึ้นหรือเปล่าครับเหมือนมวยโดนน็อกเลยครับนี่ครับโค้ชทูของวงตะเลืองเกมนั้นที่แล้วเนี่ยโดนเชิญขึ้นเป็นนักมวยอาจารย์อดีตนี่เป็นนักเตะกองหน้าที่รูปร่างตุ้ยนุ้ยแต่ฟอร์มการเล่นในดีเหลือเกินนะครับของทีมธนาคารกรุงเทพของพลดาวเรืองนี่ครับแฟนบอลของเสียชาย FC เจ้าบ้านดูแต่งงงทรงเครื่องครับนี่ถ้าเกิดว่าศรีราชาหวังถึงแชมป์นี่ให้โค้ชทูของพลดาวเรืองนี่มาคุมทีมไม่ได้นะครับเพราะชื่อแกนี่โค้ช2นะครับทู2เป็นหนึ่งไม่ได้ครับนี่ครับแหมเสียนองคุณวีรศักดิ์หวังกุศลยังเครียดอยู่ครับลูกเกมเนี่ยไม่ได้เป็นต่อทีมเยือนอย่างสมุทรสงครามเลยนะครับยังเจ็บอยู่นะครับสำหรับทางด้านของมิเชลชารินครับคือภาษาเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาของทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับเขาจะเรียกว่ามิเชลนะครับและทางแคเมรูนนี่เป็นผู้เล่นแคเมรูนนะครับส่วนถ้าเป็นภาษาของทางฝั่งอังกฤษนี่เขาจะเรียกว่าไมเคิลนะครับครับแต่เขียนเหมือนกันครับนี่ดูจังหวะที่ทางด้านของทรงวุฒินะครับจ่ายให้ทางด้านของจิวัฒแก้วบราณครับเกือบที่จะได้ประตูขึ้นนำแต่ดันเม่มากี้เนี่ยมาไวจริงๆครับจังหวะนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะของศิราชาสุพจน์วงหอยส่งบอลเล่นสั้นๆกับทางด้านของสลุตะและสลุตะยิงเลยครับจังหวะนี้กลับมาเล่นกันได้ครับเกมในสนามตอนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะหนึ่งครับที่สุสงครามสร้างโอกาสไปสร้างความหวาดเสียวในแดนของศิราชา FC ครับผ่านมาถึงช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับสกอร์ยัง0ต่อ0ศิราชากับสมุทรสงครามฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนัดประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนะครับสมุทรสงครามครับโอ้ยลูกนี้ไต่พบจับไม่ดีได้บอลแล้วครับก่อเกลิกแทงมาให้กับสุภพรต่อมาที่วรุษวรุษวรุษลูกนี้โดนทรงวุฒิทำฟาววรุษวงดีครับชื่อเล่นเนี่ยชื่อเอ็มนะครับเป็นนักเตะจากจังหวัดเชียงใหม่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทนะครับวรุษวงดีเป็นนักเตะอีกคนที่เป็นขวัญใจสาวๆนะครับครับหน้าตาดีเอาละครับกอเกลิกเปิดเข้าไปติดกองหลังอีกแม่ศรีราชานี่เจาะไม่เข้าต้องใช้การโยนจากด้านข้างก็โยนไม่แม่นนะครับนี่ครับจิรวัตรแก้วโบราณโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มเป็นวันแมนโชว์เลยครับดูแกลอกแม่ดูแกเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ล้มง่ายๆด้วยครับมิเชลเอาบอลมาพยายามจะเบิ้ลมาให้จิรวัตรลุบไปแม่แต่ว่าจังหวะนี้มันแรงเกินไปครับได้อ้าวไม่ได้ลูกเตะมุมด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยที่จะทำท่าจะล้มลงเนี่ยผู้ตัดสินเห็นว่าเป็นลูกได้เปรียบเลยให้จิรวัตรเล่นต่อครับนี่ครับอภินันท์แก้ววิลาเปิดมาลูกนี้ครับจิรวัตรแก้วโบราณเนี่ยจับบอลครับแล้วไม่ทันครับบอลออกไปก่อนแหมจิรวัตรแก้วโบราณนี่แกเป็นอะไรกับทางโน้ตอุดมแต้พานิชนะครับเดี่ยวไมโครโฟนแกเดี่ยวจริงๆนะครับครับเลี้ยงอยู่คนเดียวแล้วเลี้ยงได้ดีด้วยนะครับเลี้ยงทำทางเลี้ยงเจาะโอ้โหวันนี้นี่โชว์ฟอร์มได้ดีครับจิรวัตรแก้วโบราณสังเกตดูดีครับเกมนัดนี้เนี่ยไดเมมากินเนี่ยพยายามที่จะมามาร์คจิรวัตรแก้วโบราณสูงขึ้นนะครับจะตามจิรวัตรแก้วโบราณไปตลอดเลยลุยขึ้นมาครับในจังหวะนี้ซาลุตะโอ้ยลูกนี้ไม่รู้จะทำอะไรครับจะเปิดหรือจะยิงเตะทิ้งดีกว่าซาลุตะนี่ครับซาลุตะนักเตะจากเซบาสเตียนนะครับย้ายมาจากเอสดีของสิงคโปร์อ้าวลูกนี้มากิมงไม่ดีต้องเตะทิ้งอีกทีนึงแย่งกันมงเอาแล้วครับได้บอลแล้วครับวัชรพงษ์มากลางออกมาทางขวาให้สุภพรสุภพรโอ้เจอ2ด่านไปไม่ไหวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวัชรพงษ์ดีกว่าแล้วโอ้โหวัชรพงษ์ก็เปิดลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเป็น2จังหวะซ้อนๆของศรีราชาครับที่เปิดเข้าไปแล้วก็เปิดเสียเองทั้ง2จังหวะทั้งซาลูตาแล้วก็ทางด้านวัชรพงษ์มากลางครับไดเมมากิครับนักเตะไอริโคนนะครับของเสียชาย FC ก็ยัง0ต่อ0นะครับทศพรสีเหลืองผู้รักษาประตูของสมุทรสงครามยังไม่ได้ออกแรงเซฟเลยครับในช่วง30กว่านาทีที่ผ่านไปนี่ครับเจ้าเอ็มวรุษวงดีครับเป็นกัปตันทีมโอ้โหแล้วเปิดฟรีคิกลูกนี้ก็ไม่ได้ดีครับโอ้ตอนนี้มีงานที่จะต้องทำต้องวางแผนกันอีกเยอะครับสำหรับทางของพลดาวเรืองและคุณวีรศักดิ์หวังกุศลผู้จัดการทีมของศรีราชาบอลมาอยู่ที่ทางวัชรพงษ์ครับกระชากเข้าไปวัชรพงษ์เจอกับอภินันท์ครับแหมอภินันท์สกัดออกไปได้กำลังจะเข้าสู่อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับศรีราชา FC วัชรพงษ์มากาเนี่ยลากไปสุดเส้นแล้วพยายามที่จะตบบอลเข้ามาแต่ไปติดอภินันท์แก้วปีลานี่ครับจังหวะนี้ครับไปสุดเส้นแล้วครับ
เข้าสู่พอดีครับแต่เป็นด้านอภินันท์แก้ววิลาครับที่สไลด์สกัดบอลออกไปได้ครับจังหวะนี้เหลืออีก5นาทีสุดท้ายนะครับในครึ่งเวลาแรกยังสกอร์ยัง 0-0 อยู่